ในที่สุดเมื่อเห็นว่าจะสะกดใจไว้ไม่อยู่แน่แล้วนางจึงตัดสินใจราพระศาสดาพระอานนท์และเพื่อนภิกษุณีอื่นๆจากวัดเชตวันเมืองสาวัตถีมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเมืองโกสัมพีด้วยคิดว่าการอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บ้างกระมังนางจากเชตวันด้วยความอาลัยอาวรณ์เป็นอย่างยิ่งอุปมาเหมือนมารดาต้องจำใจจากบุตรสุดที่รักของตัวฉันใดก็ฉันนั้นนางอยู่จำพรรษาณโคสิตารามซึ่งโคสิตมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์3เดือนที่อยู่ห่างพระอานนท์ดวงจิตของนางพองแผ้วแจ่มใสขึ้นการท่องบนสาธยายและการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วยนางคิดว่าคราวนี้คงตัดอาลัยในพระอานนท์ได้เป็นแน่แท้แต่ความรักย่อมมีวงจรของมันเองจนกว่ารักนั้นจะสิ้นสุดลงชีวิตมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อใครคนหนึ่งพยายามดิ้นรนหาความรักเขามักจะไม่สมปรารถนาแต่พอเขาทำท่าจะหนีความรักก็ตามมาความรักจึงมีลักษณะคล้ายเงาเมื่อบุคคลวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่เมื่อเขาวิ่งหนีมันจะวิ่งตามด้วยกฎอันนี้กระมังเมื่อนางหนีรักออกจากเจตวันและมาสงบอยู่ณกรุงโกสัมพีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วข่าวการเสด็จสู่กรุงโกสัมพีของพระผู้มีพระภาคก็แพร่สะพัดมาซึ่งเป็นการแน่นอนว่าพระอานนท์จะต้องตามเสด็จมาด้วยชาวโกสัมพีทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมโสมนัสภิกษุสงฆ์ต่างจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะเตรียมพระคันธกุฎีที่ประทับของพระศาสดาพระเจ้าอุเทนเองซึ่งไม่ค่อยจะสนพระทัยในทางธรรมนักก็อดที่จะทรงปรีดาปราโมทมิได้เพราะถือกันว่าพระศาสดาเสด็จไปณที่ใดย่อมนำความสงบสุขและมงคลไปสู่ที่นั่นด้วยการสนทนาเรื่องการเสด็จมาของพระศาสดามีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแห่งกรุงโกสัมพีศาสดาคณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆก็เตรียมผูกปัญหาเพื่อทูลถามบางท่านก็เตรียมถามเพื่อให้พระศาสดาจนในปัญหาของตนบางท่านก็เตรียมถามเพียงเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นเท่านั้นหมู่ภิกษุสงฆ์ปิติปราโมทย์เป็นอันมากเพราะการเสด็จมาของพระศาสดาย่อมหมายถึงการได้ยินได้ฟังมัทธุรภาษิตจากพระองค์ด้วยและบางท่านอาจจะได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องสูงเพราะธรรมเทศนานั้นใครจะทราบบ้างละว่าดวงใจของโกกีฬาภิกษุณีจะเป็นประการใดเมื่อบ่ายวันหนึ่งเพื่อนภิกษุณีนำข่าวมาบอกนางว่านี่โกกีฬาท่านทราบไหมว่าพระศาสดาจะเสด็จมาถึงนี่เร็วๆนี้อย่างนั้นหรือนางมีอาการตื่นเต้นเต็มที่เสด็จมาองค์เดียวหรืออย่างไรไม่องค์เดียวดอกใครๆก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วยหรืออาจจะมาสมทบทีหลังก็ได้แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่คือพระอานนท์พุทธอนุชาพระอานนท์นางอุทานพร้อมด้วยเอามือทาบอกทำไมหรือโกกีฬาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินภิกษุณีรูปนั้นถามอย่างสงสัยเราดอกข้าพเจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระศาสดาและฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ดีใจจนควบคุมตัวไม่ได้นางตอบเลี่ยงใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละโกกีฬาคราวนี้เราคงได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึ้งและได้ฟังมัทธุรภาษิตของพระมหาเถระเช่นพระสารีบุตรและพระมหากัสสปะหรือพระอานนท์เป็นต้นภิกษุณีรูปนั้นกล่าว
วันที่รอคอยก็มาถึงพระศาสดามีพระภิกษุสงฆ์อรหันต์หมู่ใหญ่แวดล้อมเสด็จถึงกรุงโกสัมพีพระราชาธิบดีอุเทนและเสนามหาอัมมาตย์พ่อค้าประชาชนสมณพราหมณาจารย์ถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารยิ่งก่อนถึงซุ้มประตูโคสิตารามประมาณกึ่งโยชน์มีประชาชนจำนวนแสนคอยรับเสด็จมัคคาดานดาดไปด้วยกลีบดอกไม้นานาพันหลากสีที่ประชาชนนำมาโปรยปรายเพื่อเป็นพุทธบูชาในบริเวณอารามก่อนเสด็จถึงพระคันธกุฎีมีภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากรอรับเสด็จทุกท่านมีแววแห่งปิติปราโมทย์ถวายบังคมพระศาสดาด้วยความเคารพอันสูงสุดพระอานนท์ตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกริยาที่งดงามมองดูน่าเรื่มใสทุกคนต่างชื่นชมพระศาสดาและพระอานนท์และผู้ที่ชื่นชมในพระอานนท์เป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นโกกีฬาภิกษุณีนั่นเองทันใดนางได้เห็นพระอานนท์ความรักซึ่งสงบตัวอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกคราวนี้ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าคราวก่อนเพราะเป็นเวลา3เดือนแล้วที่นางมิได้เห็นพระอานนท์ความรักที่ทำท่าจะสงบลงนั้นมันเป็นเหมือนตินชาติซึ่งถูกริดรอนณเบื้องปลายเมื่อขึ้นใหม่ย่อมขึ้นได้สวยกว่ามากกว่าและแผ่ขยายโตกว่าฉะนั้นนางรีบกลับสู่ห้องของตนบัดนี้ใจของนางเริ่มปั่นป่วนรวนเรอีกแล้วจริงทีเดียวในจักรวาลนี้ไม่มีไฟอะไรร้อนแรงและดับยากเท่าไฟรักความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจมนุษย์เราทำอะไรลงไปเพราะเหตุเพียงสองอย่างเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึ่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึ่งประการแรกแม้จะทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนักเพราะคนส่วนมากหาได้รักหน้าที่เท่ากับความสุขส่วนตัวไม่แต่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องนี่สิถ้าไม่สำเร็จหรือไม่สามารถสนองได้หัวใจจะร่ำร้องอยู่ตลอดเวลามันจะทรมานไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันหรือมนุษย์ผู้นั้นตายจากไปโกกีฬาภิกษุณีกำลังต่อสู้กับสิ่งสองอย่างนี้อย่างน่าสงสารหน้าที่ของนางคือการทำลายความรักความใคร่บัดนี้นางเป็นภิกษุณีไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดานางจึงต้องพยายามกำจัดความรักความใคร่ระหว่างเพศให้หมดไปแต่หัวใจของนางกำลังเรียกร้องหาความรักหน้าที่กับความเรียกร้องของหัวใจอย่างไหนจะแพ้จะชนะก็แล้วแต่ความเข้มแข็งของอำนาจฝ่ายสูงหรือฝ่ายต่ำผู้หญิงนั้นลงได้ทุ่มเทความรักให้แก่ใครแล้วก็มั่นคงเหนียวแน่นยิ่งนักยากที่จะถ่ายถอนและความรักที่ไม่มีทางสมปรารถนาเลยนั้นเป็นความปวดร้าวอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงดวงใจของเธอจะระบมบ่มหนองในที่สุดก็แตกสลายลงด้วยความชอกช้ำนั้นอนิจจาโกกีฬาแม้เธอจะรู้ว่าความรักของเธอไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่เธอก็ยังรักสุดที่จะหักห้ามและถ่ายถอนได้อีกคืนหนึ่งที่นางต้องกระวนกระวายรันจวนจิตถึงพระอานนท์นอนพลิกไปพลิกมาในตาเมือลอยอย่างไร้จุดหมายนานๆจึงจะจับนิ่งอยู่ที่เพดานหรือขอบหน้าต่างนางรู้สึกว้าเหวเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าลึกเพียงคนเดียวไม่นางจึงว้าเหวในเมื่อคืนนั้นเป็นคืนแรกที่พระศาสดาเสด็จมาถึง
ราชามหาอัมมาตย์และพ่อค้าคหบดีมากมายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนสายน้ำที่หลั่งไหลอยู่มิได้ขาดระยะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายน้อยคนนักจะเข้าใจและเห็นใจอุณีโกกีลาถอนสะอื้นเบาๆเมื่อเร่าร้อนและกลัดกลุ้มถึงที่สุดน้ำตาเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความระทมขมขื่นลงได้บ้างเพื่อนที่ดีในยามทุกข์สำหรับผู้หญิงก็คือน้ำตาดูเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วจะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจได้เท่าน้ำตาแม้มันจะหลั่งไหลจากขั้วหัวใจแต่มันก็ช่วยบรรเทาความอึดอัดลงได้บ้างเนื่องจากผู้หญิงถือว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความรักตรงกันข้ามกับผู้ชายซึ่งมักจะเห็นว่าความรักเป็นเพียงบางส่วนของชีวิตเท่านั้นเมื่อเกิดความรักผู้หญิงจึงทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้แก่ความรักนั้นทุ่มเทอย่างยอมเป็นทาสโกกีลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในโลกเธอจะหลีกเลี่ยงความจริงในชีวิตหญิงไปได้อย่างไรพระดำรัสของพระศาสดาซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสายันยังคงแว่วอยู่ในโสตของนางพระองค์ตรัสว่าไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมานและเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพรากก็เป็นสิ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่งพระพุทธดำรัสนี้ช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรแต่เธอจะพยายามหักห้ามใจมิให้คิดถึงพระอานนท์สักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่เธอตกเป็นทาสแห่งความรักแล้วอย่างหมดสิ้นหัวใจรุ่งขึ้นเวลาบ่ายนางเที่ยวเดินชมโน่นชมนี่ในบริเวณโคสิตารามเพื่อบรรเทาความกระวนกระวายปลัดรุ่มรุ่มร้อนนางเดินมาหยุดยืนอยู่ริมสระซึ่งมีบัวบานสะพรั่งรอบๆสระมีม้านั่งทำด้วยไม้และมีพนักพิงอย่างสบายเธอชอบมานั่งเล่นบริเวณสระนี้เสมอๆดูดอกบัวดูแมลงซึ่งบินวนไปเวียนมาอยู่กลางสระลมพัดเชยชิวพอพบกลิ่นดอกบัวและกลิ่นน้ำคละเคล้ากันมาทำให้นางมีความแช่มชื่นขึ้นบ้างธรรมชาติเป็นสิ่งมีคุณค่าต่อชีวิตชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมักจะเป็นชีวิตที่สุขชื่นเบาสบายยิ่งมนุษย์ทอดทิ้งห่างเหินจากธรรมชาติมากเท่าใดเขาก็ยิ่งห่างความสุขออกไปทุกทีมากเท่านั้นขณะที่นางกำลังเพลินอยู่กับธรรมชาติอันสวยงามและดูเหมือนความรุ่มร้อนจะลดลงได้บ้างนั่นเองนางได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่เบื้องหลังทันทีที่นางเลี้ยวไปดูภาพณเบื้องหน้านางเข้ามาทำลายความสงบราบเรียบเสียโดยพลันพระอานนท์และโคสิตมหาเศรษฐีเจ้าของอารามนั่นเองนางรู้สึกตระพั่นตระคอมือและริมฝีปากนางเริ่มสั่นน้อยๆเหมือนคนเริ่มจะจับไข้เมื่อพระอานนท์เข้ามาใกล้นางถอยหลังไปนิดโดยมิได้สำนึกว่าเบื้องหลังของนางณบัดนี้คือสระน้ำบังเอิญเท้าข้างหนึ่งของนางเหยียบดินแข็งก้อนหนึ่งนางเสียหลักและล้มลงพระอานนท์และโคสิตมหาเศรษฐีตกตะลึงยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นศิลาสักครู่หนึ่งจึงได้สติแต่ไม่ทราบจะช่วยนางประการใด
นางเป็นภิกษุณีอันใครๆจะถูกต้องมิได้อย่าพูดถึงพระอานนท์เลยแม้โคสิทธิ์มหาเศรษฐีเองก็ไม่กล้ายื่นมือประคองนางให้ลุกขึ้นนางพยายามช่วยตัวเองจนสามารถลุกขึ้นมาสำเร็จแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระอานนท์ก้มหน้านิ่งด้วยความละอายน้องหญิงเสียงทุ้มๆนุ่มนวลของพระอานนท์ปรากฏแก่โสตของนางเหมือนแว่วมาตามสายลมจากที่ไกลอาตมาขออภัยด้วยที่ทำให้เธอตกใจและลำบากเธอเจ็บบ้างไหมเสียงเรียบๆแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยของพระองค์ได้เป็นเหมือนน้ำทิพย์ประโลมใจนางให้ชื่นบานอะไรเล่าจะเป็นความชื่นใจของสตรีมากเท่ารู้สึกว่าชายที่ตนพะวงรักมีความห่วงใยในตนสตรีเป็นเพศที่จำความดีของผู้อื่นได้เก่งพอๆกับการให้อภัยและลืมความผิดพลาดของชายอันตนรักเหมือนเด็กน้อยแม้จะถูกเคี่ยนมาจนปวดร้าวไปทั้งตัวแต่พอมารดาผู้เพิ่งจะวางไม้เรียวแล้วหันมาปลอบด้วยคำอันอ่อนหวานสักครู่หนึ่งและแถมด้วยขนมชิ้นน้อยๆบ้างเท่านั้นเด็กน้อยจะลืมเรื่องไม้เรียวกลับหันมาชื่นชมยินดีกับคำปลอบโยนและขนมชิ้นน้อยเขาจะซุกตัวเข้าหาอ้อมอกของมารดาและกอดรัดเหมือนอาลัยอย่างที่สุดการให้อภัยกับคนที่ตนรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในหัวใจของสตรีและบางทีก็เป็นเพราะอำนาจอันนี้ด้วยที่ทำให้เธอชอกช้ำแล้วชอกช้ำอีกแต่มนุษย์ทั้งบุรุษและสตรีเป็นสัตว์โลกที่ไม่ค่อยจะรู้จักเข็ดหลาบจึงต้องชอกช้ำด้วยกันอยู่เนืองๆ นางช้อนสายตาขึ้นมองพระอานนท์แวบหนึ่งแล้วคงก้มหน้าต่อไปไม่มีเสียงตอบจากนางเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยนางพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องหญิงเสียงพระอานนท์ถามขึ้นเธอเจ็บบ้างไหมอาตมาเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเสียงตอบอย่างยากเย็นเต็มทีเธอมาอยู่นี่สบายดีหรือพอทนได้พระคุณเจ้าแม่นางต้องการอะไรเกี่ยวกับปัจจัย4ขอให้บอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปวารณาไว้ท่านเศรษฐีพูดขึ้นบ้างแล้วพระอานนท์และโคสิทธิ์เศรษฐีก็จากไปนางมองตามพระอานนท์ด้วยความรันจวนพิศวาสนางรู้สึกเหมือนอยากให้โลหกล้มวันละ5ครั้งถ้าการหกล้มนั้นเป็นเพราะเธอได้เห็นพระอานนท์อันเป็นที่รักนางเดินตามพระอานนท์ไปเหมือนถูกสะกดความรักทำให้บุคคลทำสิ่งต่างๆอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นครู่หนึ่งนางจึงหยุดเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วเหลียวหลังกลับสู่ที่อยู่ของนางนางกลับสู่ภิกขุนูปัสสยะที่พักของภิกษุณีด้วยหัวใจที่เศร้าหมองความอยากพบและอยากสนทนาด้วยพระอานนท์นั้นมีมากสุดประมาณบุคคลเมื่อมีความปรารถนาอย่างรุนแรงย่อมคิดหาอุบายเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนานั้นเมื่อไม่ได้โดยอุบายที่ชอบก็พยายามทำโดยเล่ห์กลมารยาแล้วแต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จได้โดยประการใดโดยเฉพาะความปรารถนาในเรื่องความรักด้วยแล้วย่อมหันเหบิดเบือนจิตใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทำได้ทุกอย่างพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงครอบงำจิตเมื่อนั้นบุคคลก็มืดมน
เสมือนคนตาบอดนางปิดประตูกุฏินอนเหมือนคนเจ็บหนักภิกษุณีผู้อยู่ห้องติดกันได้ยินเสียงครางจึงเคาะประตูเรียกท่านเป็นอะไรไปหรือโกกีลาสุนันทาภิกษุณีถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรมากดอกสุนันทาปวดศีรษะเล็กน้อยแต่ดูเหมือนจะมีอาการไข้ตะคั่นตะคอเนื้อตัวหนักไปหมดโกกีลาตอบฉันยาแล้วหรือเรียบร้อยแล้วมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยท่านบ้างไม่ต้องเกรงใจนะข้าพเจ้ายินดีเสมอมีธุระบางอย่างถ้าท่านเต็มใจจะช่วยเหลือก็พอทำได้โกกีลาพูดมีแววแช่มชื่นขึ้นมีอะไรบอกมาเถิดถ้าข้าพเจ้าพอช่วยได้ก็ยินดีสุนันทาตอบด้วยความจริงใจท่านรู้จักพระอานนท์มิใช่หรือรู้สิโกกีลาพระอานนท์ใครๆก็ต้องรู้จักท่านเว้นแต่ผู้ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นถ้ามีธุระที่พระอานนท์หรือถ้าไม่เป็นการลำบากแก่ท่านข้าพเจ้าอยากวานให้ท่านช่วยนิมนต์พระอานนท์มาที่นี่ข้าพเจ้าอยากฟังโอวาทท่านเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังป่วยชีวิตเป็นของไม่แน่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าความแตกดับแห่งชีวิตความเจ็บป่วยการเป็นที่ตายสถานที่ทิ้งร่างกายและสติในสัมปรายภพเป็นสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอท่านอาศัยความอนุเคราะห์เพื่อปูนแก่ข้าพเจ้าว่าโกกีลาภิกษุณีขอนมัสการท่านด้วยเสียงกล้าวเวลานี้นางป่วยไม่สามารถลุกขึ้นได้ถ้าพระคุณเจ้าจะอาศัยความกรุณาไปเยี่ยมไข้จะเป็นประโยชน์เพื่อปูนและความสุขแก่นางหาน้อยไม่เวลาบ่ายมากแล้วความอบอ้าวลดลงบริเวณอารามซึ่งมีพันไม้หลากหลายดูร่มรื่นยิ่งขึ้นนกเล็กๆบนกิ่งไม้วิ่งไล่เล่นกันอย่างเพลิดเพลินบางพวกร้องทักทายกันอย่างสนิทสนมและชื่นสุขเดรัจฉานเป็นสัตว์โลกที่มีความรู้น้อยและความสามารถน้อยมันมีความรู้ความสามารถแต่เพียงหากินและหลบหลีกไปเฉพาะหน้าแต่ดูเหมือนมันจะมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งถือตนว่าฉลาดและมีความสามารถเหนือสัตว์โลกทั้งมวลเป็นความจริงที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะอย่างใดถ้าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาเช้ากินค่ำอาจจะมีความสุขกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและทะยานอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์เราจะมีสติปัญญาฉลาดปานใดก็ตามถ้าไร้เสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบเขาผู้นั้นควรจะทนงตนว่าฉลาดกว่าสัตว์หรือมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนออกหน้าแล้ววิ่งตามเหมือนวิ่งตามเงาของตนเองในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ยิ่งเหมือนเงาจะห่างตัวออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุขแต่ความสุขก็เป็นเหมือนเงานั่นเองความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาและมุ่งมองหน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทำนั้นคือการมองทุกข์ให้เห็นพร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์เสียโดยในนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเอง
เหมือนผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติถ้าปราบเสี้ยนหนามและเรื่องร้ายในประเทศมิได้ก็อย่าหวังเลยว่าประเทศชาติจะเจริญและผาสุกหรือเหมือนคนผู้ปรารถนาสุขแก่ร่างกายถ้ายังกำจัดโรคในร่างกายมิได้ความสุขกายจะมีได้อย่างไรแต่ถ้าร่างกายปราศจากโรคมีอนามัยดีความสุขกายก็มีมาเองด้วยประการฉะนี้ปรัชญาเถรวาทจึงให้หลักเราไว้ว่ามองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุขอธิบายว่าเมื่อเห็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์และค้นหาสมุฏฐานของทุกข์นั้นเสียเหมือนหมอทำลายเชื้ออันเป็นสาเหตุโรคยิ่งทุกข์ลดน้อยลงเท่าใดความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นความทุกข์ที่ลดลงนั่นเองคือความสุขเหมือนทัศนะทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่ลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความเย็นที่สุดความสุขนั้นมีขึ้นตามขั้นแห่งความทุกข์ที่ลดลงคำสอนทางศาสนาเมื่อว่าโดยในหนึ่งจึงเป็นเรื่องของศิลปะแห่งการลดทุกข์นั่นเองพระอานนท์ได้รับคำบอกเล่าจากสุนันทาภิกษุณีแล้วให้รู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงโกกีฬาภิกษุณียิ่งนักท่านคิดว่าหรือจะเป็นเพราะนางหกล้มเมื่อบ่ายนี้กระมังจึงเป็นเหตุให้นางป่วยลงอนิจจาโกกีฬาเธอรักเราเราหรือจะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักเสียแล้วเหมือนเด็กน้อยผู้ไม่ประสาต่อความตายนั่งร่ำร้องเร่งเร้าขอคำตอบจากมารดาผู้นอนตายสนิทแล้วช่างน่าสงสารน่าสังเวชเสียนี่กระไรผู้หญิงมีความอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจพระศาสดาจึงกีดกันนักหนาในเมืองแรกที่จะให้สตรีบวชในศาสนาทั้งนี้เป็นเพราะพระมหากรุณาของพระองค์ที่ไม่ต้องการให้สตรีลำบากมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่สตรีทนได้ดีกว่าบุรุษนั่นคือการทนต่อความเจ็บปวดพระอานนท์มีพระรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะไปสู่สำนักภิกษุณีเพื่อเยี่ยมไข้แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกีฬาภิกษุณีแล้วความสงสารและกังวลของท่านก็ค่อยๆคลายตัวลงความฉลาดอย่างเลิศล้ำของพระพุทธอนุชาแทงทะลุความรู้สึกและเคลัญญาการของนางท่านรู้สึกว่าท่านถูกหลอกท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้จริงแต่เอาเถิดพระอานนท์ปรารภตัวท่านเองโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะแสดงบางอย่างที่นางทราบเพื่อนางจะได้ละความพยายามเลิกรักเลิกหมกมุ่นในโลกีวิสัยหันมาทำความเพียรเพื่อละสิ่งที่ควรละและเจริญสิ่งที่ควรทำให้เจริญให้เหมาะสมกับเพศภิกษุณีแห่งนางคงจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่นางไปตลอดกาลนานและคงจะเป็นปฏิการอันประเสริฐสำหรับความรักของนางผู้ภักดีต่อเราตลอดมาThank you.
และแล้วพระอานนท์ก็กล่าวว่าน้องหญิงชีวิตเริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าละอายคงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะนวงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยน้องหญิงอาตมาขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังสักเล็กน้อยอาตมาเกิดแล้วในสักยวงศ์อันมีศักดิ์ซึ่งเป็นที่ลือเรื่องว่าบริสุทธิ์ยิ่งในเรื่องตระกูลอาตมาเป็นอนุชาแห่งพระบรมศาสดาและออกบวชติดตามพระองค์เมื่ออายุได้36ปีราชกุมารผู้มีอายุถึง36ปีที่ยังมีดวงใจพองแผ้วไม่เคยผ่านเรื่องรักๆใคร่ๆมาเลยนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกหรืออาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้น้องหญิงอย่านึกว่าอาตมาจะเป็นคนวิเศษเลิศร้อยกว่าราชกุมารทั้งหลายอาตมาเคยผ่านความรักมาและประจักษ์ว่าความรักเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนอาตมากลัวต่อความรักนั้นทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบทาด้วยความเสน่หาด้วยแล้วจะเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลงเธออย่าพอใจในเรื่องความรักเลยเมื่อหัวใจถูกลูบไล้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้าแต่ทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังก็จะรอเราอยู่น้องหญิงอย่าหวังอะไรให้มากนักจงมองดูชีวิตอย่างผู้ช่ำชองอย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้เหมือนเกลียวคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วม้วนเข้าหาฝั่งและแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนที่อยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรนั้นกีฬาเอ่ยเมื่อความรักเกิดขึ้นความละอายและความเกรงกลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็พลันสิ้นไปเหมือนก้อนเมฆมหึมาเคลื่อนตัวเข้าบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงธรรมดาสตรีนั้นควรจะยอมตายเพราะความละอายแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นความละอายมักจะตายไปก่อนเสมอเมื่อความใคร่เกิดขึ้นความละอายก็หลบหน้าเพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงตรัสว่าความใคร่ทำให้คนมืดบอดอันหนึ่งโลกมนุษย์ของเรานี้เต็มไปด้วยชีวิตอันประหลาดพิสดารต่างชนิดและต่างรสชีวิตของแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความระกำลำบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุขเป็นความหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันรื่นรมนั้นไปโกกีฬาเอ่ยมนุษย์ทั้งหลาย
ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักขุนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าในส่วนลึกของหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาปานใดแทบทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตที่แน่นอนเธอปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือน้องหญิงบัดนี้เธอมีธรรมเป็นเกาะที่พึ่งแล้วจงยึดธรรมเป็นที่พึ่งต่อไปเถิดอย่าหวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยโดยเฉพาะความรักความเสน่หาไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้มันเป็นเสมือนตอที่ผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดสาดธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นพระศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้รับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้วก็ควรตั้งใจประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวชด้วยแล้วจำเป็นต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติน้องหญิงธรรมดาว่าไม้จันทร์นั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นอัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หีบยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระศาสดาทรงย้ำว่าพึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมโกกีฬาเอ๋ยเธอได้สละเพศคฤหัสถ์มาแล้วซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครๆจะสละได้ขอให้เธอเสียสละต่อไปเถิดและสละให้ลึกกว่านั้นคือไม่สละแต่เพียงเพศอย่างเดียวแต่จงสละความรู้สึกอันจะเป็นค่าสุดต่อเพศเสียด้วยเธอเคยฟังสุภาษิตอันกินใจยิ่งมาแล้วไม่ใช่หรือในคนร้อยคนหาคนกล้าได้หนึ่งคนในคนพันคนหาคนเป็นบัณฑิตได้หนึ่งคนในคนแสนคนหาคนพูดจริงได้เพียงหนึ่งคนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่คือไม่ทราบจะคำนวณเอาจากคนจำนวนเท่าใดจึงจะเฟ้นได้หนึ่งคนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักเสียสละตัวอย่างของโลกเคยมีกษัตริย์องค์ใดบ้างทำได้เหมือนพระพุทธองค์ยอมเสียสละความสุขความเพลินใจทุกอย่างที่ชาวโลกปองหมายมาอยู่กลางดินกลางทรายก็เพื่อทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติการเสียสละของพวกเราเมื่อนำไปเทียบกับการเสียสละของพระบรมศาสดาแล้วของเราช่างเล็กน้อยเสียนี่กระไรน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่าบุคคลอาจอาศัยตัณหาละตัณหาได้อาจอาศัยมานะละมานะได้อาจอาศัยอาหารละอาหารได้แต่เมถุนธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสียคืออย่าทอดสะพานเข้าไปเพราะอาศัยละไม่ได้
ข้อว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นคือละความพอใจในรสของอาหารจริงอยู่ตัดโลกทั้งมวลดำรงชีพอยู่ได้เพราะอาหารข้อนี้พระศาสดาก็ตรัสไว้แต่มนุษย์และสัตว์เป็นอันมากติดข้องอยู่ในรสแห่งอาหารจนต้องกระเสือกกระสนกระวนกระวายและต้องทำชั่วเพราะรสแห่งอาหารนั้นที่ว่าอาศัยอาหารนั้นคืออาศัยอาหารละความพอใจในรสแห่งอาหารนั้นบริโภคเพียงเพื่อยังชีพให้ชีวิตนี้เป็นไปได้เท่านั้นเหมือนคนเดินทางข้ามทะเลทรายเสบียงอาหารหมดและบังเอิญลูกน้อยตายลงเพราะความหิวโหยเขาจำต้องกินเนื้อบุตรเพียงเพื่อให้ข้ามทะเลทรายได้เท่านั้นหาติดในรสแห่งเนื้อบุตรไม่ข้อว่าอาศัยตัณหานั้นคือเมื่อทราบว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาชื่อโน้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็มีความทะยานอยากที่จะเป็นบ้างเมื่อพยายามจนได้เป็นแล้วความทะยานอยากอันนั้นก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าอาศัยตัณหาละตัณหาข้อว่าอาศัยมานะละมานะนั้นคือเมื่อได้ยินได้ฟังภิกษุหรือภิกษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาชื่อโน้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันเป็นต้นก็มีมานะขึ้นว่าเขาสามารถทำได้ทำไมเราซึ่งเป็นมนุษย์และมีอวัยวะทุกส่วนเหมือนเขาจะทำไม่ได้บ้างจึงพยายามทำความเพียรเผากิเลสจนได้บรรลุโสดาปัตติผลบ้างอรหัตตผลบ้างอย่างนี้เรียกว่าอาศัยมานะละมานะเพราะเมื่อบรรลุแล้วมานะนั้นย่อมไม่มีอีกดูก่อนน้องหญิงส่วนเมถุนธรรมนั้นใครๆจะอาศัยละไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วเลิกละเสียห้ามใจมิให้เลื่อนไหลไปยินดีในกามสุขเช่นนั้นน้องหญิงพระศาสดาตรัสว่ากามคุณนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีโทษมากมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลพระอานนท์พูดจบคอยจับกริยาของโกกิลาภิกษุณีว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรธรรมกถาของท่านได้ผลภิกษุณีค่อยๆลุกจากเตียงสลัดผ้าห่มออกคลานมาหมอบลงแทบเท้าของพระอานนท์สะอึกสะอื้นจนสั่นเทิมไปทั้งตัวนางพูดอะไรไม่ออกนางเสียใจอย่างสุดซึ้งอันความเสียใจและละอายนั้นถ้ามันแยกกันเกิดคนละครั้งก็ดูเหมือนจะไม่รุนแรงเท่าใดนักแต่เมื่อใดทั้งความเสียใจและความละอายเกิดขึ้นพร้อมๆกันและในกรณีเดียวกันด้วยแล้วย่อมเป็นความทรมานสำหรับสตรีอย่างยวดยิ่งนางเสียใจเหลือเกินที่ความรักของนางมิได้รับสนองเลยแม้แต่น้อยคำพูดของพระอานนท์ล้วนแต่เป็นคำเสียดแทงใจสำหรับนางผู้ยังหวังความรักจากท่านอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่าพระอานนท์มิได้เชื่อในอาการลวงของนางเลยนางจึงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงละอายสุดที่จะประมาณได้นางจึงไม่สามารถพูดคำใดได้เลยนอกจากถอนสะอื้นอยู่ไปมาครู่หนึ่งพระอานนท์จึงพูดว่าน้องหญิงหยุดร้องไห้เสียเถิดการร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ช่วยเรื่องหนักใจของเธอให้คลายลงไ
อนิจจาพระอานนท์ทั้งพูดอย่างพระอริยะแท้ข้าแต่พระคุณเจ้านางพูดทั้งเสียงสะอื้นภิกษุผู้เป็นปัฏฐาสมณะของพระอานนท์ต้องเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งเกรงว่าไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาได้ข้าพเจ้าจะพยายามกลั้นกลืนฝืนใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักปานใดข้าพเจ้าก็จะอดทนและขอเทิดทูนบูชาพระพุทธอนุชาไว้ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงข้าพเจ้าไม่เกรงตัวเองจึงต้องทุกข์ทรมานถึงปานนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงหญิงทาสทูลหม้อน้ำข้าพเจ้าเพิ่งสำนึกตนเวลานี้เองความรักความอาลัยทำให้ข้าพเจ้าลืมกำเนิดชาติตระกูลและความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นมาหลงรักพระพุทธอนุชาผู้ทรงศักดิ์ข้าแต่ท่านผู้สืบอริยวงศ์กายกรรมวจีกรรมที่ข้าพเจ้าล่วงเกินท่านและจะพึงขอโทษนั้นไม่มีส่วนมโนกรรมนั้นมีอยู่ข้าพเจ้ารักท่านและรักอย่างสุดหัวใจถ้าการที่ข้าพเจ้ารักท่านนั้นเป็นความผิดขอท่านผู้ประเสริฐโปรดให้อภัยในความผิดพลาดอันนั้นด้วยนางพูดจบแล้วนั่งก้มหน้าน้ำตาของนางหยดลงบนจีวรผืนบางเสมือนหยดน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบหญ้าเมื่อลมพัดเป็นครั้งคราวน้องหญิงเรื่องชาติเรื่องตระกูลนั้นอย่านำมาปารมเลยอาตมามิได้เคยคิดถึงมันเป็นเวลานานมาแล้วที่อาตมาไม่รักน้องหญิงมิใช่เพราะอาตมามาเกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์ตัวเธอเป็นทาสีดอกแต่เป็นเพราะอาตมาเห็นโทษแห่งความรักความเสน่หาตามที่พระศาสดาทรงสอนอยู่เสมอเวลานี้อาตมามีหน้าที่ต้องบำรุงพระศาสดาผู้เป็นนาถะของโลกและพยายามทำหน้าที่กำจัดอาสวะในจิตใจมิใช่เพิ่มอาสวะให้มากขึ้นเมื่ออาสวะยังไม่สิ้นย่อมจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอีกจะเป็นเวลานานเท่าใดก็สุดจะคำนวณพระศาสดาตรัสว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีการเกิดความแก่ความเจ็บและความทรมานอื่นๆก็ติดตามมาเป็นสายนอกจากนี้ผู้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอาจจะมีบางชาติที่ประมาทพลาดพลั้งไปแล้วต้องตกไปในอบายเป็นการถอยหลังไปอีกมากกว่าจะตั้งต้นได้ใหม่ก็เป็นการเสียเวลาของชีวิตไปไม่ใช่น้อยน้องหญิงเธออย่าน้อยใจในชาติตระกูลอันต่ำต้อยของเธอเลยบุคคลจะเกิดในตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรก็ตามย่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาเหมือนกันหมดคือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและในที่สุดก็ต้องตายความตายย่อมกวาดล้างสรรพสัตว์ไปโดยมิละเว้นใครไว้เลยและใครๆไม่อาจต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้นอกจากนี้มนุษย์ทุกคนล้วนมีเลือดสีแดงรู้จักกลัวภัยและใคร่ความสุขเสมอกันเหมือนไม้นานาชนิดเมื่อนำมาเผาไฟย่อมมีเปลวสีเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้จะมัวมาแบ่งแยกกันอยู่ทำไมว่าคนนั้นเป็นวรรณะสูงคนนี้เป็นวรรณะต่ำเมื่อช่วยกันกระพือสันติสุขให้แก่โลกที่ร้อนระอุนี้จะไม่ดีกว่าหรือมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในวรรณะใดเมื่อประพฤติดีก็เป็นคนดีเหมือนกันหมดเมื่อประพฤติชั่วก็เป็นคนชั่วเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นขอให้น้องหญิงเลิกน้อยใจในเรื่องชาติตระกูลของตัวและตั้งหน้าพยายามทำความดีเถิดขอให้น้องหญิงเชื่อว่าการที่อาตมาไม่สามารถสนองความรักของน้องหญิงได้นั้น
มิใช่เป็นเพราะอาตมารังเกียจเรื่องชาติเรื่องตระกูลของเธอเลยแต่มันเป็นเพราะอาตมารังเกียจตัวความรักนั่นต่างหากภคินีเอ่ยอันธรรมดาว่าความรักนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เร่าร้อนอยู่แล้วถ้ายิ่งมันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดที่ไม่เหมาะสมเข้าอีกมันก็จะยิ่งเพิ่มแรงร้อนมากขึ้นเพียงใดการที่น้องหญิงจะรักอาตมาหรืออาตมาจะรักเธออย่างเสน่หาอะไรนั่นแหละเรียกว่าความรักอันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดหรือไม่เหมาะสมขอให้เธอตัดความรักความอาลัยเสียเถิดแล้วเธอจะพบความสุขความปลอดโปร่งอีกแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่าประณีตกว่าพระอานนท์ละภิกขุนูปัสสยะไว้เบื้องหลังด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดท่านเดินลัดเลาะมาทางริมสระแล้วนั่งลงณม้ายาวมีพนักตัวหนึ่งภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะก็นั่งลงณริมสุดข้างหนึ่งพระอานนท์ถอนหายใจยาวและหนักหน่วงเหมือนจะระบายความหนักอกหนักใจออกมาเสียบ้างครู่หนึ่งท่านจึงบอกให้ภิกษุรูปนั้นกลับไปก่อนท่านต้องการจะนั่งพักผ่อนอยู่ที่นั่นสักครู่ถ้าพระศาสดาเรียกหาก็ให้มาตามที่ริมสระนั้นท่านนั่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งรู้สึกสงสารภิกษุณีโกกีฬาอย่างจับใจแต่ด้วยอัธยาศัยแห่งมหาบุรุษประดับด้วยบารมีธรรมนั้นต่างหากเล่าจึงสามารถข่มใจและสลัดความรู้สึกสงสารอันนั้นเสียท่านปรารภกับตนเองว่าอานนท์เธอเป็นเพียงโสดาบันเท่านั้นราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้ละเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าเข้าใกล้หรือยอมพบกับภิกษุณีโกกีฬาอีกธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกับกรอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันอานนท์จงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนี่ยวรั้งช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้นคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้พระศาสดาตรัสว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยพระอานนท์ตรึกตรองและโอวาทตนเองอยู่พอสมควรแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านไม่มีอะไรปิดบังสำหรับพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นท่านจึงกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระจอมมุนีทรงทราบรวมทั้งที่ท่านปรารภกับตนเองและให้โอวาทตนเองนั้นด้วยพระมหาสมณะทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงประทานสาธุการแก่พระอานนท์แล้วตรัสให้กำลังใจว่าอานนท์เธอเป็นผู้มีบารมีอันได้สั่งสมมาดีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเธอเรื่องที่เธอจะตกไปสู่ฐานะที่ต่ำกว่านี้นั้นเป็นไม่มีอีกแล้วพระสากยมุนีก็ทรงแย้มพระโอษฐ์น้อยเมื่อพระอานนท์ทูลถามสาเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์นั้นจึงตรัสว่าอานนท์เธอคงลืมไปว่าพระโสดาบันนั้นมีการไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเธออย่าวิตกทุกข์ร้อนไปเลยพระอานนท์มีอาการแช่มชื่นแจ่มใสขึ้นเพราะพระดำรัสปลอบใจของพระศาสดานั้นThank you.
เย็นวันนั้นเองพุทธบริษัทแห่งนครโกสัมพีผู้ใคร่ต่อธรรมมีมือถือดอกไม้ธูปเทียนและสุคันธชาติหลากหลายต่างมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเพื่อฟังธรรมรสจากพระพุทธองค์เมื่อพุทธบริษัทพรั่งพร้อมนั่งยังมีระเบียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกซึ่งยอมไว้ด้วยดีแล้วทรงคาดพระกายพันธนะอันเป็นประดุจสายฟ้าทรงครองสุคตะมหาบังสุกุลจีวรอันเป็นประดุจผ้ากำพลสีเหลืองหม่นเสด็จออกจากพระคันธกุฎีสู่ธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งหาที่เปรียบมิได้ประดุจวิราชแห่งพญาช้างตัวประเสริฐและประดุจอาการยื้องกลายแห่งไกลสอนสีหราชเสด็จขึ้นสู่บวรพุทธอาฏที่ปูลาดไว้ดีแล้วท่ามกลางมณฑลมารซึ่งประดับตกแต่งอย่างวิจิตรการตาทรงเปล่งพระฉับพันรังสีประดุจพระอาทิตย์เปล่งแสงอ่อนๆบนยอดภูเขายุคันธรเมื่อสมเด็จพระจอมมุนีเสด็จมาถึงพุทธบริษัทก็เงียบกริบพระพุทธองค์ทรงมองดูพุทธบริษัทด้วยพระหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยเมตตาทรงดำริว่าชุมนุมนี้ช่างงามน่าดูจริงจะหาคนขนองมือขนองเท้าหรือมีเสียงไอเสียงจามไม่ได้เลยคนทั้งหมดนี้มีคาระวะต่อเรายิ่งนักถ้าเราไม่พูดขึ้นก่อนแม้จะนั่งอยู่นานสักเท่าใดก็จะไม่มีใครพูดอะไรเลยแต่เวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมพระองค์ทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงทรงข่ายแห่งพระญาณของพระองค์ไปสำรวจพุทธบริษัทว่าใครหนอจะสามารถบรรลุธรรมเบื้องสูงได้บ้างในวันนี้ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุณีโกกีฬาว่ามีญาณแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐด้วยสุรเสียงอันไพเราะกังวานดังนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายทางสองสายคือกามสุขคาลิกานุโยคการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขฝ่ายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความร่ำไรรำพันจนน้ำตานองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ 5ด้วยตัณหาอุปทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ต
ัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็น3คือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภวะตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกวิภวะตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเองพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นเหมือนเจาะจงเทศนาแก่ภิกษุณีโกกีฬาโดยเฉพาะนางรู้สึกเหมือนพระองค์ประทับแก้ปัญหาหัวใจของนางให้หลุดร่วงสมแล้วที่ใครๆพากันชมพระพุทธองค์ว่าเป็นเหมือนดวงจันทร์ซึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนว่าจงใจจะส่องแสงสีนวลไปให้แก่ตนเพียงคนเดียวโกกีฬาภิกษุณีทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาปลดเปลื้องสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจทีละชั้นจนสามารถประหารกิเลสทั้งมวลได้สำเร็จมรรคผลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยประการฉะนี้วันหนึ่งเวลาเช้ามันเป็นฤดูใบไม้ผลิใบเก่าของพฤกษชาติถูกสลัดร่วงลงและเหี่ยวแห้งอยู่บริเวณโคนต้นที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็มีเป็นจำนวนมากใบอ่อนซึ่งผลิออกใหม่ดูสวยงามสล่างสลาวมองดูเรียงรายเป็นทิวแถวน่าชื่นชมเมื่อฤดูนี้มาถึงเข้าแทบทุกคนรู้สึกว่าเหมือนได้อาศัยอยู่ในโลกใหม่น้ำค้างบนยอดหญ้าและใบไม้ยังไม่ทันเหือดแห้งเพราะยังเช้าอยู่พระอาทิตย์เพิ่งจะยอแสงสาดพื้นที่พบมาไม่นานนักลมอ่อนในยามเช้าพัดเยื่อยผิวหอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์ติดมาด้วยนกเล็กๆกระโดดโลดเต้นด้วยความสำราญจากกิ่งนี้สู่กิ่งโน้นและจากกิ่งโน้นสู่กิ่งนั้นพลางก็ร้องเหมือนเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับอรุณรุ่งพระอานนท์พุทธอนุชาเดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นนี้กลางท่านก็คิดถึงสุภาษิตเก่าๆบทหนึ่งว่าตาก็ดำ
นกดุวาวก็ดำอะไรเล่าเป็นเครื่องแตกต่างระหว่างกาและนกดุวาวนั้นแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเข้ากาก็คงเป็นกานกดุวาวก็คงเป็นนกดุวาวสาธุชนและทุระชนก็มีรูปลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เมื่อเปล่งวาจาปราศัยจึงทราบว่าใครเป็นสาธุชนและใครเป็นทุระชนท่านใคร่ครวญต่อไปถึงพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์เคยตรัสว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั่นไม่ชื่อว่าสภาผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษขณะนั้นเองสุภาพสตรีผู้หนึ่งถือดอกไม้ธูปเทียนและข้าวยาคูเดินเข้ามาในบริเวณอารามเมื่อนางเห็นพระอานนท์จึงวางของลงแล้วนั่งลงไหว้อุบาสิกาวันนี้มาแต่เช้าเที่ยวหรือพระอานนท์ทักอย่างสนิทสนมข้าพเจ้ามีกิจพิเศษด้วยคือจะมาทูลลาพระศาสดากลับไปอยู่บ้านเดิมกุสินาราพระคุณเจ้านางตอบด้วยเสียงสั่นเครือและตั้งใจว่าจะลาพระคุณเจ้าด้วยก็พอดีพบพระคุณเจ้าที่นี่ทำไมหรืออุบาสิกาพระอานนท์ถามด้วยความสงสัยท่านเสนาบดีให้กลับพระคุณเจ้าเมื่อพระอานนท์ไม่ซักถามอะไรอีกนางก็นมัสการลาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคใจนางไม่สบายเลยไหนจะเป็นห่วงท่านเสนาบดีที่จะต้องอยู่โดยปราศจากนางและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนางปรารถนาจะอยู่สาวัตถีเพราะเป็นราชธานีที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บ่อยที่สุดและนานที่สุดการได้อยู่เมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นเป็นกำไรชีวิตอย่างมากสำหรับความรู้สึกของนางเมื่อนางถวายบังคมแล้วพระศาสดาจึงทักว่ามลิกาวันนี้มาแต่เช้ามีธุระอะไรพิเศษหรือหม่อมฉันมาทูลลาพระองค์เพื่อไปกุสินาราพระเจ้าข้านางทูลตอบทำไมหรือท่านเสนาบดีให้กลับไปอยู่กุสินาราพระเจ้าข้ามีเรื่องอะไรรุนแรงถึงต้องให้กลับเอวหรือเรื่องก็มีเพียงว่าหม่อมฉันไม่มีบุตรท่านพันธุระเสนาบดีจึงให้กลับไปอยู่บ้านเดิมเขาบอกว่าหม่อมฉันเป็นหมันเขาต้องการลูกเมื่อไม่สามารถมีลูกให้เขาได้จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปเท่านี้เองหรือมลิกาเท่านี้เองพระเจ้าข้าถ้าเพียงเท่านี้ก็อย่าไปเลยอยู่ที่สาวัตถีนี่แหละขอให้บอกท่านเสนาบดีตามคำของตถาคตนางมลิกาได้ฟังพุทธดำรัสแล้วดีใจและโปร่งใจเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วและพระราชารับสั่งให้ปล่อยฉะนั้นนางถวายบังคมลาพระศาสดาเดินอย่างร่าเริงกลับออกมาทางเดิมครบพระอานนท์ยังเดินจงกรมอยู่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอานนท์ทราบท่านกล่าวว่าอุบาสิกาท่านเป็นผู้มีโชคดีต่อไปนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดคงได้สิ่งนั้นสมประสงค์พระศาสดาไม่เคยตรัสอะไรที่ปราศจากเหตุการห้ามของพระองค์น่าจะมีเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านจงเบาใจเถิดนางมลิกาภรรยาแห่งท่านพันธุระเสนาบดีนี้เป็นสตรีมีบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเครื่องประดับที่มีค่าและทรงเกียรติล้ำซึ่งเรียกว่ามหาลดาประสาทในสมัยเดียวกัน
มีสตรีอยู่3คนเท่านั้นที่สามารถมีเครื่องประดับนี้คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนหนึ่งนางมลิกาปัญญาพันธุระเสนาบดีคนหนึ่งและธิดาแห่งเศรษฐีกรุงพาราณสีอีกคนหนึ่งนางกลับไปหาท่านพันธุระด้วยอาการลิงโลดใจแจ้งเรื่องที่พระศาสดาทรงทัดทานมิให้กลับไปกุสินาราพันธุระคิดว่าพระศาสดาคงทรงเห็นเหตุสำคัญเป็นแน่จึงทรงห้ามไว้เขาเชื่อในพระสัพพัญญุตญาณแห่งพระพุทธองค์จึงพลอยดีใจกับทายาด้วยเข้าประคองมลิกาด้วยความถนอมรักใคร่พลางกล่าวว่าที่รักการที่พี่บอกให้น้องกลับกุสินารานั้นจะเป็นเพราะไม่รักน้องก็หามิได้น้องก็คงทราบว่าวงตระกูลเป็นสิ่งสำคัญตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบต่อย่อมขาดศูนย์พี่ไม่ปรารถนาเช่นนั้นพี่เพียงทำตามประเพณีของพวกเราเท่านั้นหญิงที่เป็นหมันย่อมให้สิทธิ์แก่สามีตนเพื่อมีหญิงอื่นเป็นภรรยาสำหรับมีบุตรสืบสกุลวงเพราะพี่รักน้องจึงไม่อยากให้น้องอยู่อย่างน่าชื่นอกตรมพี่ทราบกฎธรรมดาดีว่าไม่มีสตรีคนใดอยากเห็นสามีของตนมีภรรยาอื่นอย่างตำหูตำตาน้องเป็นสุดที่รักของพี่แต่ความจำเป็นควรจะอยู่เหนือความรักมิใช่หรือมลิกาซบอยู่กับอกของพันธุระน้ำตาไหลพร่าลงอาบแผ่นนางจะสะกดกลั้นอย่างไรก็สุดที่จะห้ามมิให้มันพังพลูออกมาความรู้สึกของนางสับสนวุ่นวายทั้งดีใจและเสียใจดีใจที่มีโอกาสได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดสามีอันเป็นที่รักเสียใจที่นางไม่สามารถให้บุตรสืบสกุลแก่เขาได้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งสอดแทรกเข้ามาคือความรู้สึกสงสารและเห็นใจสามีนางพูดทั้งน้ำตาว่าน้องเข้าใจพี่ดีและพร้อมที่จะทำตามคำบัญชาของพี่น้องได้มอบทั้งร่างกายและจิตใจให้พี่แล้วสิ่งที่น้องให้พี่ไม่ได้นั้นเป็นสิ่งสุดวิสัยจริงๆเท่านั้นในโลกนี้มีสิ่งอยู่เป็นจำนวนมากที่เราปรารถนาหรือเกินเพื่อจะได้แต่ก็ไม่ได้สมตั้งใจตรงกันข้ามมีสิ่งอยู่เป็นจำนวนมากที่เราอยากหลีกเลี่ยงและไม่พึงปรารถนาแต่ก็ประสบเข้าจนได้ที่รักในโลกนี้มีใครเล่าที่จะสมปรารถนาไปเสียทุกอย่างทุกชีวิตล้วนคลุกเคล้าไปด้วยยาพิษและน้ำตาลชีวิตมีทั้งความหวานชื่นและขุ่นขมเรามิได้เป็นเจ้าของชีวิตแต่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตเป็นไปจนกว่าชีวิตนี้จะตายทำไมน้องพูดรุนแรงถึงป่านนั้นพันธุระทักท้วงเฉยขางนางอันเป็นที่รักให้เงยหน้าขึ้นมองซึ้งลงไปในดวงตาอันเศร้าซึมของมลิกาซึ่งยังมีน้ำตาคลออยู่ก้มลงจุมพิษเบาๆเพื่อปลอบใจให้นางสางโศกมือหนึ่งรูปไหลไปตามเรือนเกศาอันอ่อนนุ่มสลวยเป็นเงางามเรื่อยลงมาถึงแผ่นหลังซึ่งอวบเต็มชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักดอกความผิดหวังและความขมขื่นซึ่งมีเป็นครั้งคราวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวังและความหวานชื่นที่รักถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไรถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวคนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มพลึกอันรื่นรมได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์จะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีได้หรือน้องจงมองชีวิตในฐานะเป็นสิ่งรื่นรม
และสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นจะไม่เป็นการหลอกตัวเองไปหรือมาริกาเงยหน้าสบตาสามีในเมื่อชีวิตมิได้รื่นรมจะมิเป็นการระบายสีให้แก่ชีวิตจนมองชีวิตที่แท้จริงไม่เห็นไปหรือน้องรักถ้าการหลอกตัวเองนั้นเป็นไปในทางที่ดีในทางสร้างสรรค์ให้ชีวิตนี้ชื่นสุขเราก็ควรจะหลอกลวงมนุษย์เราชอบหลอกลวงตัวเองไปในทางร้ายและเหตุร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราจะไม่ลองหลอกตัวเองไปในทางดีเพื่อผลดีจะเกิดขึ้นจริงๆบ้างพระบรมศาสดาก็ตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าสำคัญที่ใจถ้าใจดีคิดดีทำดีและพูดดีผลดีก็ย่อมติดตามมาเหมือนเงาตามตัวบางทีที่มีความเห็นรุนแรงถึงกับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวแต่ความคิดหรือความรู้สึกของเราต่างหากที่ไปรู้สึกเช่นนั้นเข้าเองด้วยกฎอันนี้น้องจะเห็นว่าในคนคนเดียวกันหรือในสิ่งเดียวกันบางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะชังบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดีที่เป็นอยู่อย่างนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้เป็นที่รักของน้องแต่น้องก็คงทราบว่ายังมีคนเป็นอันมากที่ไม่รักที่ไม่ชอบที่ไม่เพียงแต่ไม่รักไม่ชอบเท่านั้นดอกถึงกับเกลียดเอามากๆก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าพี่เป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นที่รักที่พอใจของพวกหนึ่งแต่อาจจะเป็นที่เกลียดชังของน้องก็ได้แต่พี่ยอมนะน้องยอมให้ใครๆเกลียดได้โดยไม่สะทกสะท้านแต่ขอให้เป็นที่รักของมาริกาเท่านั้นมาริกายิ้มทั้งน้ำตาคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงพอพระอาทิตย์อัสดงครู่หนึ่งดวงรัชนีก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออกลมต้นประถมยามให้ความชุ่มชื่นมิใช่น้อยกลิ่นดอกและดอกไม้จากอุทยานปลิวมาตามสายลมกระทบคานประสาทอันไวต่อความรู้สึกของปุถุชนผู้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสบนประสาทชั้นที่สามจะมองเห็นมนุษย์คู่หนึ่งเขายืนเคียงกันมองผ่านหน้าต่างออกไปทางตะวันออกครู่หนึ่งบุรุษผู้มีร่างกายกำยำสมเป็นนักรบค่อยๆ ยื่นแขนโอบประคองร่างสตรีผู้ยืนอยู่เคียงข้างมาริกาที่รักท่ามกลางสายลมแสงจันทร์และกลิ่นดอกไม้จากอุทยานซ้ำยังมีมาริกาอยู่เพียงใกล้เช่นนี้ที่มีความสุขเหลือเกินดูเหมือนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกเหมือนวันแรกที่พี่และน้องอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาที่รักพี่ขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพี่รักน้องเหลือเกินเขาดึงภรรยายอดรักเข้าสวมกอดด้วยความทนุถนอมต่อมามาริกาตั้งครรภ์และคลอดบุตรครั้งละ2ถึง16ครั้งรวม32คนเป็นที่ชื่นชมสมใจของพันธุละและมาริกาเองยิ่งนักบุตรเหล่านี้ล้วนแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และสำเร็จวิทยาการอันสูงยิ่งสมเป็นบุตรแห่งเสนาบดีแคว้นมคธอันเกรียงไกรปลายรัชกาลแห่งพระเจ้าประเสนทิโกศลนั่นเองข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นในราชธานีสาวัตถีเป็นข่าวที่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นหนึ่งสู่แคว้นหนึ่งจากเมืองน้อยสู่ตำบลและหมู่บ้านทุกแห่งประชาชนต่างโจทย์จันทร์กันถึงข่าวนี้
พันธุระเสนาบดีและบุตร32คนถูกฆ่าตายภิกษุในอารามเชตวันกลุ่มหนึ่งนั่งสนทนากันอยู่วิพากษ์วิจารณ์ถึงมรณกรรมของท่านพันธุระขณะนั้นเองพระอานนท์พุทธอนุชาเดินผ่านมาภิกษุเหล่านั้นลุกขึ้นยืนรับแล้วปูลาดอันอาสนะเป็นทํานองเยื้อเชิญพุทธอนุชาพระอานนท์เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวว่าอาวุโสท่านทั้งหลายกำลังสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังสนทนากันถึงเรื่องมรณกรรมของท่านพันธุระเสนาบดีพระอานนท์มีอาการตรองเหมือนจะปลงธรรมสังเวชอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าอาวุโสมรณกรรมของท่านพันธุระเสนาบดีซึ่งความจริงท่านผู้นี้คือเจ้าชายแห่งนครกุสินารานั้นก่อความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้ามากท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าครอบครัวแห่งท่านเสนาบดีรวมทั้งท่านเสนาบดีเองมีความสนิทสนมต่อข้าพเจ้าเพียงไรอันหนึ่งข้าพเจ้านั้นแม้จะเป็นพระอริยบุคคลก็จริงแต่ก็เป็นเพียงอริยะขั้นต้นเท่านั้นยังหาตัดความโศกและความสะเทือนใจได้ไม่แต่ที่ยับยั้งอยู่ได้ก็ด้วยมีสติคอยเหนี่ยวรั้งอยู่ภิกษุกลุ่มนั้นมีอาการสงสัยเมื่อพระอานนท์พูดว่าพันธุระเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะอาวุโสกว่ารูปอื่นๆถามขึ้นอย่างนอบน้อมว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงธรรมข้าพเจ้าสงสัยในคำกล่าวของท่านที่ว่าท่านพันธุระเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราเท่าที่ข้าพเจ้าทราบและเห็นข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านพันธุระเป็นเชื้อไขแห่งราชธานีสาวัตถีนี่เองเพราะเป็นเสนาบดีแห่งนครนี้และเป็นที่รักของถวยนครแคว้นโกศลเหลือเกินข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพันธุระเสนาบดีเป็นชาวกุสินาราโดยกำเนิดดูก่อนสักยบุตรพระอานนท์กล่าวอย่างช้าๆท่านทั้งหลายยังมีอายุน้อยและเป็นชาวแคว้นอื่นเพิ่งเดินทางมาสู่ราชธานีแห่งแคว้นโกศลไม่นานนักจึงยังหาทราบความเดิมแห่งท่านเสนาบดีไม่ถ้าท่านทั้งหลายประสงค์ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ท่านฟังแต่เพียงสังเขปเมื่อภิกษุเหล่านั้นแสดงอาการยอมตามและวิงวอนเพื่อให้ท่านเล่าความเป็นมาแห่งพันธุระเสนาบดีแล้วพระอานนท์จึงกล่าวว่าปลาดอนนับถอยหลังไปจากนี้ประมาณ30ปีเศษเมื่อท่านพันธุระเสนาบดียังอยู่ในวัยหนุ่มและสำเร็จการศึกษาจากสำนักตักศิลาแล้วกลับสู่กุสินารานครนั้นได้รับการต้อนรับจากพระชนกชนนีและพระประยุรญาติอย่างมโหฬารสมพระเกียรติแห่งพระราชกุมารพันธุระเป็นเจ้าชายรูปงามเสียสละอดทนและรักเกียรติเป็นราชประเพณีที่ราชกุมารผู้สำเร็จการศึกษามาจะต้องแสดงศิลปศาสตร์ให้ปรากฏแก่พระประยุรญาติและถวยนครวิชาที่พันธุระชำนาญมากก็คือวิชาฟันดาบและยิงธนูเมื่อมีการทดลองฟันดาบพระญาติได้นำไม้ไผ่มามัดเข้าด้วยกันมัดละหลายลำและยกให้สูงขึ้นแล้วให้พันธุระกุมารกระโดดขึ้นไปฟันพันธุระฟันมัดไม้ไผ่เหล่านั้นขาสะบั้นเหมือนฟันต้นกล้วยแต่บังเอิญได้ยินเสียงดังคลิก
ในไม้ไผ่มัดสุดท้ายเมื่อพันธุระกระโดดลงมาแล้วถามทราบความว่าเสียงกลิ๊กนั้นเป็นเสียงของซี่เหล็กที่พระญาติแกล้งใส่ไว้ในมัดไม้ไผ่ทุกๆลำพันธุระเสียใจว่าพระญาติของพระองค์ไม่มีใครหวังดีกับพระองค์เลยจึงไม่บอกล่วงหน้าว่าได้สอดซี่เหล็กไว้ในลำไม้ไผ่ด้วยถ้าพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าจะฟันไม่ให้มีเสียงดังเลยจึงกราบทูลพระชนกทนนีว่าจะฆ่ามรกษัตริย์แห่งกรุงกุสินาราให้หมดแล้วจะเป็นกษัตริย์เองเมื่อถูกพระราชมารดาทัดทานไว้และตรัสว่าเป็นสิทธิของพระประยุรญาติที่จะทำอย่างนั้นได้พันธุระจึงไม่ปรารถนาจะอาศัยในกุสินาราต่อไปเพราะรู้สึกอับอายที่ฟันไม้ไผ่ให้มีเสียงดังอวุโสธรรมดาของชายใจสิงนั้นย่อมรักเกียรติและศักดิ์ยิ่งนักจะไม่ยอมอยู่ในที่ไร้เกียรติเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่าไม่มีเกียรติพอในกุสินาราท่านพันธุระจึงตั้งใจจะไปอยู่เมืองอื่นแต่จะไปไหนทรงระลึกถึงพระสหายร่วมสำนักศึกษารุ่นเดียวกันอยู่หลายคนในที่สุดทรงมองเห็นประเสนทิกุมารแห่งสาวัตถีว่าพอจะอาศัยอยู่ได้เพราะเป็นพระสหายที่รักใคร่กันมากและประเสนทิกุมารก็ทรงมีอัธยาศัยดีจึงส่งสารไปทูลความทั้งหมดให้ประเสนทิราชาทรงทราบพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงพอพระทัยยิ่งนักที่จะได้พระสหายร่วมสำนักศึกษาและปรากฏเป็นผู้มีฝีมือเป็นเลิศมาทำราชการในราชสำนักแห่งพระองค์อย่างน้อยอย่างน้อยพันธุระคงจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์อย่างดีเลิศพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงให้จัดการต้อนรับพระสหายอย่างมโหฬารและทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีเป็นที่ปรึกษาราชการทั้งปวงพันธุระทำราชการด้วยความรู้ความสามารถอย่างดีเยี่ยมวันหนึ่งขณะที่พันธุระกลับจากธุรกิจบางอย่างและผ่านมาทางโรงวินิจฉัยเมื่อประชาชนเห็นท่านพันธุระจึงขอร้องให้หยุดและให้ช่วยวินิจฉัยความเพราะคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาไม่เป็นที่พอใจของคู่ความผู้พิพากษากินสินบนคู่ความข้างใดสามารถให้เงินทองแก่ผู้พิพากษาผู้ความข้างนั้นก็จะชนะส่วนฝ่ายที่ยากจนไม่มีเงินทองแม้จะถูกก็กลับกลายเป็นฝ่ายผิดประชาชนเดือดร้อนและขมขื่นมาเป็นเวลานานสุดที่จะทนได้อวุโสธรรมดาว่าความอดทนของปุถุชนนั้นย่อมมีขอบเขตเมื่อเลยขอบเขตที่จะทนได้ต่อไปก็จะระเบิดออกมาและจะกลายเป็นผลร้ายอย่างยิ่งแก่ผู้ถูกกดขี่ทารุณจะมีความชอกช้ำและขมขื่นใดเล่าเสมอด้วยการไม่ได้รับความยุติธรรมอยุติธรรมนั้นจะถูกจดจำฝังใจของผู้ได้รับไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรมันเหมือนปลายหอกขวางอยู่ที่อกแต่ผู้เป็นใหญ่ที่จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็คือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมรู้จักละอายใจในการแสวงหาความสุขสำราญบนความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าความละอายใจในการทำชั่วและความกลัวต่อผลอันเผ็ดร้อนของความชั่วสองประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกให้สงบสุขโอกาสสำหรับการทำชั่วนั้นย่อมมีอยู่เสมอสำหรับผู้ขาดธรรมปราศจากธรรมพระศาสดาตรัสว่า
เมื่อฝูงโคกำลังว่ายข้ามน้ำถ้าโคนายฝูงนำดีโคทั้งหลายก็จะปลอดภัยขึ้นสู่ท่าที่ถูกต้องไม่ถูกน้ำพัดแต่ถ้าโคนายฝูงนำไม่ดีโคทั้งหลายย่อมเดือดร้อนได้รับอันตรายฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นผู้ใดถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะถ้าเขาตั้งอยู่ในธรรมตื้อสัตย์สุจริตประชาชนผู้เดินตามก็น่าจะตั้งอยู่ในธรรมและตื้อสัตย์สุจริตด้วยรัฐจะมีความสุขถ้าผู้ใหญ่ประพฤติธรรมท่านพันธุละเสนาบดีแม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวินิจฉัยความแต่เมื่อประชาชนขอร้องท่านก็ต้องทำและเมื่อวินิจฉัยไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่พอใจของมหาชนอย่างยิ่งทำให้เจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทำพูดทุจริตให้พ่ายแพ้ประชาชนชื่นชมยินดีโห่ร้องขึ้นอึ้งคนึงจนได้ยินถึงพระเจ้าพระเศนที่โกศลพระองค์ตรัสถามเรื่องราวทรงทราบความแล้วทรงโสมนัสยิ่งนักจึงทรงตั้งท่านพันธุละไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยเรื่องร้ายในโรงวินิจฉัยสงบเรียบร้อยตลอดมาแต่ท่านทั้งหลายก็ต้องไม่ลืมว่าคนดีก็มีศัตรูเหมือนกันและคนที่เป็นศัตรูของคนดีนั้นคือคนร้ายเมื่อคณะผู้พิพากษาผู้กินสินบนชุดเก่าถูกถอดออกปกโกรธเคืองและเกลียดชังท่านพันธุละยิ่งมหาชนเคารพยกย่องท่านพันธุละมากเท่าใดคนพวกนั้นก็ยิ่งเกลียดชังท่านพันธุละมากขึ้นเท่านั้นความเกลียดชังที่เกิดจากความไม่ดีของผู้อื่นเป็นความเกลียดชังที่พอจะระงับได้บ้างแต่ความเกลียดชังที่มีแรงริษยาผสมอยู่ด้วยนั้นจะคอยเร่งเร้าให้บุคคลหาช่องทางทำลายผู้ที่ตนเกลียดชังอยู่เสมอด้วยเหตุนี้คณะผู้พิพากษาชุดนั้นจึงพยายามแย่ให้พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เกลียดชังท่านพันธุละโดยคาดหมายว่าอย่างไรเสียเรื่องจะต้องถึงพระกันพระเจ้าพระเศนทิโกศลและก็เป็นจริงสมคเนเรื่องที่ยุแย่ให้เกลียดชังก็คือรัชสมบัติพันธุละต้องการจะแย่งรัชสมบัติดูก่อนท่านผู้สืบอริยวงศ์พระอานนท์กล่าวต่อไปเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับสตรียิ่งไปกว่าทราบว่าสามีอันเป็นเที่ยรักของตนแบ่งใจให้หญิงอื่นเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับบุรุษยิ่งไปกว่าถูกยามเกียรติว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับคชสารยิ่งไปกว่าถูกเห็นร่วมสังวาสกับนางพังเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับแม่งูยิ่งไปกว่าถูกจ้วงชิงไข่เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับพระราชายิ่งไปกว่าถูกแย่งรัชสมบัติอาวุโสด้วยเหตุนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อทรงเชื่อว่าท่านพันธุละทุกขบทก็ทรงวางแผนสังหารท่านพันธุละทันทีพระองค์ประสงค์จะยืมมือทหารของพระองค์ให้ฆ่าท่านพันธุละจึงกุข่าวขึ้นว่าปัจจันตชนบทแห่งแคว้นโกศลมีโจรกลุ่มหนึ่งกำเริบใจเที่ยวปล้นและฆ่าชาวบ้านอย่างทารุณทำบ้านมิให้เป็นบ้านทำนิคมมิให้เป็นนิคมพระองค์ทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่จะปราบได้นอกจากพันธุละเสนาบดีเมื่อท่านพันธุละพร้อมด้วยบุตร32คนเตรียมเดินทางไปปัจจันตชนบทนั่นเองนางมลิการู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูก
ที่คนอื่นในเมืองสาวัตถีนี่ไม่มีอีกแล้วหรือนอกจากท่านพันธุระนางถามอย่างกังวลเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การเราก็ต้องไปท่านพันธุระพูดอย่างเครียดทำไมเรื่องโจรปล้นชาวบ้านเท่านี้เองจะต้องสั่งเสนาบดีไปปราบเพียงแต่ตำรวจหรือทหารธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วนางมลิกาทวงน้องรักท่านพันธุระยังคงพูดอย่างเคร่งขรึมนี่ว่าพระองค์ส่งพี่ไปปราบโจรแม้พระองค์ทรงเห็นว่าพี่สมควรจะปราบควายเปรียวแล้วสั่งพี่ไปพี่ก็จะต้องไปยิ่งกว่านั้นถ้าพระองค์จะส่งพี่ไปต่อสู้กับความตายพี่ก็ต้องไปพระราชาเป็นเจ้าชีวิตน้องรักชีวิตของเราเป็นของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงต้องการเมื่อไรเราก็ต้องถวายทันทีแต่น้องรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรพิกลที่เคยจากน้องไปราชการอยู่เสมอมิใช่ไม่เคยไปน้องไม่เคยสังหรณ์และวิตกกังวลเหมือนครั้งนี้ที่ไม่ไปไม่ได้หรือนางพร่ำพรางกอดเอวของเสนาบดีไว้ที่บอกน้องแล้วว่าเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การที่ก็ต้องทำตามคงไม่เป็นไรดอกน้องอย่ากังวลเลยพันธุระปลอบแล้วทำไมต้องเอาลูกๆไปทั้งหมดด้วยลูกไม่ต้องไปไม่ได้หรือนี่ก็เป็นพระบรมราชองค์การอีกเหมือนกันเมื่อนึกถึงลูกท่านเสนาบดีก็มีสีหน้าหม่นหมองลงแต่ก็กลับแช่มชื่นขึ้นอย่างเดิมในช่วงเวลาเล็กน้อยไม่เอาทีฆปารายณะหลานชายไปด้วยหรือไม่มีพระบรมราชองค์การให้พาไปน้องขอไปด้วยอย่าไปเลยที่รักเป็นเรื่องของพี่และลูกๆเท่านั้นอาวุโสพระอานนท์เล่าต่อท่านพันธุระพูดเหมือนรู้ล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลานางมลิกาสังหรณ์ใจเป็นความสังหรณ์ที่มีเหตุผลอย่างมากราดอนความสังหรณ์ใจของสตรีนั้นมักจะมีมูลเหตุเสมอภาพดวงจิตของสตรีวันไหวง่ายดังนี้จึงสามารถรับอารมณ์อันเร้นลับได้ง่ายเหมือนน้ำตื้นย่อมกระเพื่อมได้เร็วประสาทที่6ของคนไวต่ออารมณ์อันเร้นลับได้เสมออาวุโสเมื่อมีข่าวท่านพันธุระออกปราบโจรด้วยตัวเองโจรที่ก่อความวุ่นวายก็หลบหนีไปความจริงโจรพวกนี้ก็คือราชบุรุษที่พระเจ้าประสิทธิทรงแต่งไปนั่นเองและก็หาได้ปล้นหรือทำร้ายชาวบ้านอย่างข่าวลือไม่เมื่อท่านพันธุระเดินทางกลับมานครสาวัตถีนั่นเองทหารที่พระเจ้าประสิทธิแต่งตั้งเอาไว้ให้ไปในขบวนของท่านพันธุระได้ลอบฆ่าท่านเสนาบดีและลูกๆทั้งหมดท่านพูดเจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านพันธุระจะไม่ทราบแผนการของพระเจ้าประสิทธิแต่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านพันธุระเป็นเสนาบดีใจสิงพัดพรากบ้านเมืองมาและหวังจะพึ่งร่มเงาของเพื่อนเมื่อเพื่อนคิดฆ่าก็ไม่ทราบจะอยู่ไปทำไมตายเสียดีกว่าอันหนึ่งตามเขาเรื่องถ้าท่านพันธุระปรารถนาราชสมบัติในกรุงสาวัตถีท่านก็สามารถเอาได้โดยง่ายแต่ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์กตัญญูทำให้ท่านยอมตายเสียดีกว่าที่จะทำการอสัตย์อกตัญญูพระเจ้าประสิทธินั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นกษัตริย์ที่โง่เขลาและพระกันเบาด้วยข้าพเจ้าไม่ปรงใจเชื่อเลยว่าท่านพันธุระจะไม่ทราบถึงแผนการของพระเจ้าประสิทธิ
ภิกษุรูปนั้นพูดเสียงเครียดเหมือนจะเจ็บร้อนแทนห้องพันธุระเสนาบดีพระอานนท์นิ่งอึ้งในท่าตรองท่านมองเบ้อไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายทุกคนเงียบทุกคนคิดนิ่งและนานอาวุโสพระพุทธอนุชากล่าวขึ้นในที่สุดพระเจ้าประเสนทิก็ทราบความจริงภายหลังว่าพันธุระมิได้คิดแย่งราชสมบัติเลยทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจนหาความสุขในราชสมบัติมิได้แต่พระองค์ทรงรู้พระองค์เมื่อได้เสียคนดีไปยังจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วและสมัยที่พระองค์ทรงระลึกถึงพันธุระมากที่สุดก็คือสมัยที่มีราชกิจสำคัญซึ่งพระองค์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองอาวุโสคนสอพรนั้นนอกจากหาความสุขให้แก่ตนมิได้แล้วยังก่อความยุ่งยากแก่คนดีคนบริสุทธิ์มากมายแต่โลกก็ไม่เคยขาดแคลนคนประเภทนี้เขาแสดงอาการพินอบพิเทาต่อหน้าเจ้านายเสียจนออกหน้าออกตาและเหมือนแสร้งทำเมื่อใดมีโอกาสอยู่ตามลำพังกับเจ้านายเขาก็เริ่มลงมือทับถมความดีของเพื่อนและคุยเขี่ยความร้ายต่างๆของเพื่อนขึ้นมาเสนอเจ้านายคนประเภทนี้อยู่ที่ใดก็เดือดร้อนที่นั้นแต่ก็ดูเหมือนจะซอกแฝกอยู่ทุกผลทุกแห่งถ้าไม่มีคนประเภทดังกล่าวนี้ไหนเลยท่านพันธุระจะต้องตายอย่างน่าเศร้าและสังเวชใจพระอานนท์พูดจบแล้วบอกลาภิกษุเหล่านั้นแถลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค